ทีนี้เรามาศึกษานะว่าความเป็นไปได้อยู่ที่ไหนความเป็นไปได้ในเรื่องขององค์กรปกครองหรือความสุขนั้นเราจะเอาตัวของงบประมาณมาเป็นตัวกำหนดในเรื่องของภารกิจยังไม่ถูกต้องนะเนื่องจากว่าความพร้อมเราต้องยอมรับว่าความพร้อมเรายังไม่พร้อมผมต้องเรียนเริ่มต้นกับท่านผู้ที่เข้าสัมมนาผมเป็นสมาชิกสภาองค์สภาจังหวัดตั้งแต่ปี18จนถึงปีพุทธศักราช2544ผมมาเป็นนายกอบจ2ปีกว่าเป็นประธานสภาจังหวัดตั้งแต่ปี24จนถึงปี46 20กว่าปีเราพยายามที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาไม่ว่าท้องถิ่นระดับไหนนั่นก็คือการให้พวกเราเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เราแก้เองให้เราคิดเองได้ไหมตอนนี้เขาให้เราคิดเองแล้วแต่เราก็ยังติดขัดหลายเรื่องเรื่องบุคลากรเราพร้อมไหมเราอาจจะพร้อมในระดับหนึ่งแต่เราไม่พร้อมทั้งหมดไปดูที่ทางฝ่ายที่ปฏิบัติภารกิจฝ่ายทางเรามีช่างอยู่กี่คนมีความรู้ทางด้านไหนบ้างทางด้านชลประทานเราพร้อมไหมทางด้านโยธาและผังเมืองเราพร้อมไหมถ้าเรามีช่างพร้อมทั้งหมดเราจะต้องมีกี่คนงบประมาณในการบริหารจัดการของอบต.จะต้องปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้นี่เป็นปัญหาที่ไม่อยากจะบอกว่าเป็นปัญหาของฝ่ายต้องถือว่าเป็นปัญหาของบ้านเมืองภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นที่ผมคัดค้านมาตลอดก็คือการถ่ายโอนภารกิจทางหลวงในระบบที่เป็นของราชการให้กับอบต.ผมอภิปรายในสภาตลอดตั้งแต่เป็นสส.ไม่เห็นด้วยเพราะถ่ายโอนภารกิจอันนี้มาให้ท่านการถ่ายโอนภารกิจผมได้ให้ข้อสังเกตว่าถ้าท่านจะถ่ายโอนภารกิจเรื่องทางหลวงชนบทที่เป็นส่วนของราชการท่านต้องซ่อมแซมปรับปรุงให้เรียบร้อยมีกรรมการไปตรวจสอบว่ามันดีแล้วนะถึงมอบให้กับกองปราบไม่ใช่ให้ถนนที่มีชื่อแต่ถนนสภาพถนนสัญจรไม่ได้ใช้การไม่ได้และมอบให้กับท่านในขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณก็จัดสรรให้เป็นเรื่องของต้องบำรุงรักษาไม่ใช่ก่อการนั่นจะเกิดปัญหาต่อเนื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ามีบางแห่งใช้ได้1,600แห่งใช้ได้ไม่เกิน500แห่งนอกจากนั้นก็อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราต้องมาช่วยกันผมไม่ได้โทษท่านและในเรื่องของ 35% ต้องพักไว้ก่อนต่อไปเราต้องพูดถึงเรื่องภารกิจที่เราจะทำเมื่อมีภารกิจแล้วเนี่ยเราต้องของงบประมาณมาทำในภารกิจที่เรารับผิดชอบและเราได้รับข้อมูลมาเท่านั้นภารกิจที่นอกเหนือจากนี้ส่วนต่างก็ทำเองถ้าท่านไม่มีเงินให้กับเราอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมพยายามที่จะทำความเข้าใจและก็จะเรียนกับท่านว่าในห่วงที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะของผมทั้งคณะซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนท่านทวินไพฝนเนี่ยก็เป็นมือกระจายอำนาจโดยตรงหรือแม้จะอยู่ต่างพรรคก็ตามเราไม่ได้ถือว่าเป็นคนละพวกเป็นพวกเดียวกันจะต้องมาระดมแนวคิดความคิดก็ต้องเรียนท่านว่านี่คือสิ่งที่เราพูดกันเนิ่นๆแล้วท่านนิดเดียวเพราะเนื่องจากว่าผมต้องเหลือเวลาให้ท่านได้ฟังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและขณะเดียวกันเราต้องการที่จะรับทราบแนวคิดของท่านเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับที่มีแนวคิดที่จะเสนอและมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินและการบริหารราชการท่านณปัจจุบันนี้ท่านได้เขียนให้เราโปรดเสนอแนะกับเราด้วยแล้วโปรดตรงความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่ในการที่จะยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลพร้อมกัน
ทั่วประเทศเอาไว้เวลาสัมมนาเสร็จท่านก็เขียนลงว่าเป็นด้วยหรือไม่ส่วนปัญหาเรื่องประจักษ์ท่านเริ่มเขียนของท่านได้เลยเราจะเอาข้อมูลนี้เป็นเรื่องของการศึกษาเท่านั้นนะครับท่านเขียนได้เลยแต่ขอให้เป็นคำเขียนที่เป็นแนวทางที่ถูกภาพแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องการศึกษาแน่ครับนะครับเราจะไปสรุปปัญหานี้ประมวลท่านผู้บริหารส่วนท้องถิ่นท่านนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเราในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนผมอยากให้ทุกคนได้มองภาพที่กว้างขึ้นประเทศของเราต้องไม่หยุดเพียงแค่นี้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่อไปจะเป็นการบริหารที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดและประเทศไทยซึ่งทั่วโลกไม่มีแล้วอบต.การปกครองเขาอยู่ในระดับเดียวกันหมดบางประเทศเป็นเทศบาลบางประเทศเป็นเมืองเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะต้องเปลี่ยนนะถามว่าท่านเปลี่ยนแล้วท่านได้หรือมันต้องมีข้อได้ส่วนข้อเสียมีไหมถ้าได้แล้วไม่มีเสียก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะได้แล้วก็ขนาดเดียวกันไม่ได้เสียบางสิ่งบางแต่สิ่งที่ท่านเสียบางสิ่งบางอย่างไปก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปคิดว่าเป็นอุปสรรคผมไปประชุมสัมมนาที่เชียงใหม่ตลบผลออกมาบางประเด็นก็บอกว่าจะขอในกรณีที่สมมติว่าร่างพรบนี้ผ่านในขณะที่ท่านยังไม่ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลถ้ายกท่านเลือกตั้งต่อเป็นอบต.ผลของกฎหมายจะทำให้ท่านเปลี่ยนสถานภาพนายกหรือผู้บริหารอบต.ก็จะไปเป็นผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาอบต.ก็จะไปเป็นสมาชิกสภาเทศบาลถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านละสองคนเหมือนเดิมก็ตามถ้าหากว่าเราแก้กฎหมายผลของกฎหมายนี้เราพยายามที่จะทำให้ท่านไม่เสียสิทธิ์ของท่านแต่ค่าตอบแทนต้องเท่าเดิมแต่ถ้าท่านเลือกตั้งหลังจากที่ประกาศยกฐานะท่านเป็นเทศบาลท่านก็จะเป็นเทศบาลเต็มตัวนายกก็กินเงินเดือนตำแหน่งของนายกไปในเรื่องของผู้บริหารสอทอก็ได้ค่าตอบแทนเท่ากับสอทอตำบลเท่าไหร่เมืองเท่าไหร่ก็ผ่อนก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้เขามีเจตนาที่จะร่างแล้วแต่เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะต้องหมดสมาชิกภาพทันทีในเรื่องของอบต.รวมทั้งผู้บริหารที่มีการเลือกตั้งแต่พวกผมไม่เห็นด้วยถ้าท่านทำอย่างนั้นแล้วจะหนึ่งละท่านจะมาโทษว่าการเลือกตั้งอบต.เลือกตั้งท้องถิ่นสิ้นเปลืองงบประมาณสองเป็นการสูญเปล่าในเรื่องของโอกาสการทำความเข้าใจเป็นการให้โอกาสในการเรียนรู้ส่วนในเรื่องของงบประมาณผมก็อยากเรียนท่านว่าเมื่อท่านเป็นเทศบาลครับท่านก็ไปอ่านกฎหมายเทศบาลในเรื่องของการจัดทำรายได้ก็ดีในเรื่องของอำนาจหน้าที่ก็ดีท่านก็เป็นเทศบาลเต็มตัวเพราะในเรื่องเงินก็คือเทศบาลเขาอุดหนุนรายหัวเท่าไหร่ท่านก็ได้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้เลือกยังไม่ได้เลือกท่านเลือกอบต.ก่อนเพราะกฎหมายมีผลในปีหน้างบประมาณที่ท่านใช้จ่ายและการอุดหนุนการจัดสรรก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรในรูปแบบของเทศบาลไม่ใช่อบต.ท่านต้องทำความเข้าใจเพราะนั้นมันไม่เสียแม้แต่สมาชิกสภาเทศบาลสองคนต่อหมู่บ้านก็ไม่เคยมีก็จะมีในกฎหมายฉบับนี้ให้ท่านจนกว่าท่านจะครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งในหมู่เลือกตั้งของเทศบาลอย่างแท้จริง